เมื่อเที่ยงวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมโนเวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตฟุตบอลชายทีมชาติไทยรายงานตัวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บตัวอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นการรายงานตัวครั้งนี้นำโดยมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยพร้อมด้วยนักเตะจำนวน10คนซึ่งส่วนที่เหลือจะเดินทางตามมาสมทบหลังเสร็จสิ้นโปรแกรมไทยลีกในวันที่28ธันวาคมนี้ภายในงานรายงานตัวมาซาทาดะอิชิอิกล่าวว่าเป้าหมายในการเก็บตัวครั้งนี้คือการเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นแม้ระยะเวลาจะไม่มากแต่ก็พยายามเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดสำหรับการเจอกับญี่ปุ่นแน่นอนการเจอกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมระดับโลกอยากให้ทีมชาติไทยแสดงศักยภาพของตัวเองและความเป็นนักสู้ของทีมชาติไทยเล่นแบบไม่เกรงกลัวญี่ปุ่นในเกมนี้อยากให้ทุกคนแสดงศักยภาพออกมาให้มากที่สุดทั้งนี้จะพยายามทำเต็มที่ตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายของเกมเชื่อว่านักเตะทุกคนที่ได้มาติดทีมชาติไทยจะเล่นอย่างดุดันแล้วครั้งนี้ในการเรียกตัวนักเตะมาติดทีมชาติก็เรียกคนที่มีฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดในลีกแต่บางคนก็ไม่สามารถมาได้เพราะติดภารกิจบางอย่างเป้าหมายในเกมนี้อยากให้ทุกคนได้โอกาสมาแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาตนเลือกนักฟุตบอลไม่ได้มองแค่ใครมาแทนใครแต่เลือกจากขุมกำลังขนาดใหญ่นักบอลบางคนอาจจะมีอาการบาดเจ็บบ้างจุดนั้นก็ถือว่าน่าเสียดายแต่มันไม่ใช่ปัญหาอะไรสำหรับทีมชาติไทยมีโปรแกรมบุกเยือนทีมชาติญี่ปุ่นในเกมอุ่นเครื่องวันที่1มกราคม2567ที่สนามกีฬาแห่งชาติโตเกียวเวลา 12:00 น.ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีและ YouTube ช้างศึก Official